สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมะนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุในลำดับต่อไป
ขอเรียนเชิญพลเอกพลพักวรรณพักจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยขอกราบเรียนเชิญลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพลเอกกิตติกรธรรมนิยายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมจุดเทียนส่องธรรมขอเรียนเชิญกัดอันชาลีอันทิวารังอายาจะถาสันติตาสัตตาปาราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพและความอาลัยจากการจากไปของหลวงปู่สุวัฒน์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านให้เรานั่งให้เกิดบุญอันเรามาร่วม ในการอุทิศบุญให้กับหลวงปู่สุวัฒน์ซึ่งเป็นเสมือนดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราการจากไปของท่านก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษแต่ที่ไม่ปกติเพราะว่าเป็นคนที่เรารักเคารพเคยได้สัมผัสเคยได้พูดเคยได้คุยเคยได้ทำร่วมบุญสร้างบุญกันมาโดยตลอดแต่สิ่งเหล่านี้เราก็รู้กันดีว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้ว่าสัจธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนพวกเราอยู่เป็นประจำคืออะไรเกิดแก่เจ็บตายสุขทุกข์
หัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจการสูญเสียไปการได้มาฉะนั้นเราไปงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็ถือว่ามันยังไกลตัวเราแต่เมื่อเหตุการณ์ที่เราคิดว่าทุกคนไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าคารวะญาติโยมต้องประสบคือการต้องจากกันมันก็ทำใจยากเหมือนกันเพราะทั้งที่เราก็รู้กันดีว่าทุกคนเกิดมาต้องจากกันต้องพัดพากจากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมาถึงตัวของหลวงปู่อย่างที่เราเคารพศรัทธาท่านท่านเป็นแบบอย่างแนวทางต่อพาลูกพาหลานต่อญาติต่อโยมท่านเป็นหลวงปู่ที่เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่อาตมาได้รู้จักท่านครั้งแรกท่านแสดงความเมตตาว่าเรานั้นเป็นพาลูกพาหลานท่านให้กำลังใจท่านเป็นแบบอย่างแนวทางในการที่จะสร้างศรัทธาแล้วสร้างบุญและประกอบด้วยกุศลฉะนั้นพวกเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่เนี่ยถือว่าพวกเรานั้นมีบุญได้ร่วมกันได้มาพบได้มาเคารพรักศรัทธามีความเลื่อมใสโดยองค์หลวงปู่คือเราจะสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองอันนี้ถ้าอาตมาพูดไปถ้าเราไม่เคยได้สัมผัสกับท่านญาติโยมบางคนบางท่านก็ไม่คงไม่เข้าใจแต่ความเข้าใจตรงกันคือถ้าเรารักใครศรัทธาใครแล้วมันมีความผูกพันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เรารักเราศรัทธาด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัจจัยเราไม่รักเราไม่ศรัทธาด้วยความงมงายไร้เหตุไร้ผลเพราะสิ่งที่หลวงปู่ท่านทำให้พวกเราเนี่ยได้สร้างบารมีอันยิ่งใหญ่คือการสร้างองค์พระปฐมเทศนาองค์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่อาตมาได้พบหลวงปู่ท่านก็บอกเอ้ยตาไปลีนเอ้ยปู่จะสร้างพระใหญ่นะอาตมาก็ไม่ลังเลเลยเกาะใบบุญของท่านเลยเพราะเรายังคงไม่มีบารมีที่จะสร้างพระใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นฉะนั้นผู้ที่จะสร้างพระได้ก็ได้กันทุกคนทุกท่านนะสร้างองค์เล็กองค์น้อยก็เราก็สร้างกันแต่นี่หลวงปู่ท่านนำพาให้สร้างองค์พระอันใหญ่แล้วท่านก็ทำสำเร็จท่านก็สอนอยู่ประจำนะแต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่ค่อยได้เทศหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นฐานอะไรน่ะคือคุยกันแล้วท่านก็สอดแทรกคำสอนนั่นท่านมีจิตวิทยาในการที่จะให้คนได้เข้าใกล้ท่านนั้นบางคนบางท่านพอเข้าใกล้พระหรือเราเป็นพระใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะต้องฟังเทศฟังธรรมนะท่านมีเมตตาสั่งสอนบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่หลวงปู่ท่านอุปนิสัยท่านไม่ใช่แบบนั้นนะท่านมีอะไรมาหว่านล้อมแล้วก็สอดแทรกไปด้วยธรรมะ
สร้างพระภายนอกมันสร้างง่ายแต่พระภายในมันสร้างยากนี่ก็แสดงเห็นว่าท่านก็บอกว่าการสร้างพระภายนอกนะมันสร้างไม่ยากหรอกเพราะเรามีศรัทธาเรามีทรัพย์เราเป็นคนที่ไม่ตนีทีเหนียวในการที่จะบริจาคทานแล้วพวกเราญาติโยมทั้งหลายพอบอกว่าสร้างพระนี่ทุกคนทุกท่านก็ยินดีเพราะว่าการสร้างพระปฏิมากรแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่เพราะเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแท้ได้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่มีพระพุทธรูปที่เรานั้นเคารพกราบไหว้ฉะนั้นถ้าเรามีส่วนร่วมในการสร้างพระจะเป็นพระประธานก็ดีพระโมคคัลลาสารีบุตรพระองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ดีถ้ามีคนไปกราบไปไหว้ไปสวดมนต์ในอุโบสถไปสวดมนต์ในศาลาคนที่ร่วมสร้างก็ได้บุญแล้วดังนั้นบุญกุศลถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าเรายังมีความตนีทีเหนียวยังมีความหวงความแหนยังสละไม่ได้เนี่ยยากยิ่งนักที่จะบริจาคจะหวานล้อมขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เกิดปัญญาศรัทธาเองก็คงจะยากถึงแม้ว่าจะทำแต่ก็คงทำแบบขอไปทีเสียไม่ได้แต่คนใดจะทำด้วยศรัทธาแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาอันนี้ก็จะได้บุญเต็มเลยนั่นการสร้างบุญเนี่ยโยมไม่ต้องให้ใครชักชวนบุญต้องทำด้วยตัวของเราเองมันก็จะได้สะสมปัญญาหมายความว่าเราต้องคิดเป็นแล้วก็ทำเป็นเราคิดเองได้เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ติดตัวเรามาคืออะไรคือปัญญาฉะนั้นปัญญาก็มีอยู่สองอย่างปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยถ้าเราจะมุ่งเน้นไปแต่ปัญญาทางโลกเนี่ยก็น่าเสียดายทั้งที่ปัญญาทางโลกเราก็มีปัญญาทางธรรมเราก็มีแต่เราไม่เอามาใช้ให้เกิดประสบการณ์ให้เกิดมรรคผลฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีปัญญาอยู่แล้วถ้าไม่มีปัญญาเอาตัวเองไม่รอดหรอกโยมไม่มาอยู่กันจนถึงแก่เท่าชราเมื่อไฟวัยเรียนเราก็เรียนไฟศึกษาหาความรู้ตำรับตำราเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงชีพประกอบอาชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราสะสมเก็บไว้แต่ถ้าเราเก็บไว้เฉพาะใช้แต่ทางโลกไม่ใช้ทางธรรมไม่บริจาคทานใครมาบอกบุญใครมาเรียกอะไรก็ลำคาญทำแบบเสียไม่ได้ก็ถือว่าเราไม่เกิดปัญญาฉะนั้นหลวงปู่เนี่ยพาเราทำทุกอย่างท่านไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องถาวรวัตถุแต่ท่านทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำแล้วบุญอะไรมันจะมาเกิดบุญอะไรจะมามีสิ่งที่ท่านทำไว้ท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนมันก็อยู่กับโลกอยู่กับเราเนี่ยแหละอยู่กับใจของเราเ
พอเราทำความดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจดจำมันจะฝังอยู่ในใจของเราเราสะสมบุญไปสะสมบุญไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโยมจิตใจของเรานั้นก็เป็นแต่บุญแต่ทานจะให้เราทำบาปนั้นเราคงไม่ทำแล้วฉะนั้นคนเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะบุญบุญคืออะไรทำแล้วสบายทำแล้วปล่อยวางทำแล้วจิตว่างดังนั้นบุญก็มีอีกสองอย่างอีกเหมือนกันบุญภายนอกบุญภายในบุญภายในคืออะไรคือการทำใจของเรานั้นให้ปละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราทำแล้วเราไม่ต้องไปยึดว่านั่นเป็นของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราทำไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้ได้ประจักษ์ว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นใครเป็นคนทำใครเป็นคนริเริ่มพระสงฆ์เป็นผู้ริพระสงฆ์เป็นสะพานบุญเราก็ต้องใช้สะพานข้ามไปหากองบุญกองกุศลนั้นเรื่องการทำบุญภายในเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำกันยากเพราะมันต้องฝืนความรู้สึกนะแต่ถ้าเราฝึกหัดไปเรื่อยๆเนี่ยโยมมันก็เริ่มจะเกิดบุญที่ใจของเราบุญภายในแล้วบุญไม่โลภบุญไม่โกรธบุญไม่หลงบุญไม่งมงายทำบุญแล้วไม่งมงายทำบุญแล้วไม่ยึดติดทำแล้วกันแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเรายังคิดว่าสิ่งนี้คือของเราอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วบุญทานคือการสละคือการให้แล้วจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วนั้นสำเร็จที่ใจของเราแล้วว่าเราจะทำบุญทำทานสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นแต่ถ้าเราทำบุญทำทานแล้วเรายังยึดยังติดว่าจะเอาของเราไปไหนทำจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าบุญนั้นยังไม่ขาดงั้นทำบุญแล้วต้องให้ขาดจากจิตใจของเราคือไม่ยึดมั่นถือมั่นนะทำบุญให้หมดตัวคือไม่ใช่ไปขายทรัพย์สินเงินทองมาบริจาคทานมาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารสร้างพระใหญ่ไม่ใช่หมดตั้งกายวาจาใจของเราไม่มีความตนีทีเหนียวให้แล้วก็แล้วไปแต่สิ่งที่เราให้นั้นมันคงอยู่ในจิตใจของเราวันนี้เรายังระลึกไม่ได้แต่มันยังอยู่ในใจของเราบาปก็เหมือนกันถ้าเราละเมิดในศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล227ก็แล้วแต่ถ้าวิบากแห่งกรรมยังไม่ปรากฏมันก็ยังไม่มีความเล่าร้อนมันก็ยังไม่มีความกังวลใจอะไรแต่ตราบใดถ้าจิตของเราอ่อนจิตเราเกิดความท้อแท้ท้อถอยเกิดความลังเลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่เติมบุญไม่มีพลังบุญฉะนั้นพลังทานเนี่ยที่ทำให้เราเกิดปัญญาทานเป็นเบื้องต้นคนไหนที่ชอบให้ทานคนนั้นจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาคำพูดคำจาไม่กระด้างพูดจาไพเราะสนอหูเขาเรียกว่าปิยวาจาพูดแล้วทำให้คนอื่นนั้นมีศรัทธาพูดแล้วทำให้คนนั้นมีความสบายใจเหมือนหลวงปู่เนี่ยท่านไม่เคยพูดให้เรานั้นได้ช้ำใจมีแต่พูด
ในสิ่งที่ดีๆว่าลูกเอ้ยหมั่นทำบุญนะชีวิตของเรานั้นมันไม่ยืดยาวทุกคนต้องจากกันไม่วันนี้ก็วันหน้ายันเจอท่านแต่ละงานแต่ละครั้งท่านก็พูดเล่นเสมอว่าอย่าแซงคิวกันก็หมายความว่าให้ไปตามอายุไขไปตามอาวุโสอย่าแซงคิวอันนี้ยังจำอยู่ในใจติดอยู่ในหูแต่ท่านก็แซงไปแล้วท่านแค่อายุแค่78นะแต่ยังครูบาอาจารย์90 80ก็ยังมีหลวงปู่เจริญนี่ก็90กว่าแล้วนะอันนี้มันก็คืออยู่บุญธรรมกรรมแต่งฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเขาลิขิตชีวิตแล้วอายุขัยเขาให้มาแล้วให้มายังไงให้มาตอนที่เรานั้นย้อนไปอดีตเราเคยฆ่าสัตว์ไหมเราเคยทรมานสัตว์ไหมเราเคยทำให้คนและสัตว์เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเรามีปาณาติบาตเนี่ยอายุไขไม่ยาวหรอกฉะนั้นคนเราเนี่ยกรรมเก่ามันมีทุนอยู่แล้ว 70%นะเรามีทุนมาแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีทุนมาแล้ว 70% แล้วถามว่าเราจะทำไงให้มันเต็มร้อยล่ะโยมของเก่าเรามีเยอะแล้วนะ 70% เนี่ยก็เนี่ยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมทำใจให้สงบละโลภโกรธหลงนะวันหนึ่งคืนหนึ่งทำอย่างไรให้จิตมันอยู่ในความนิ่งความสว่างความว่างเราก็ต้องพยายามทำกันทำเล็กทำน้อยทำมากทำน้อยคือต้องทำอันนี้คือทำให้เต็มร้อยอีก 30% ท่านนายกท่านนายเรายังประมาทยังคิดว่าชีวิตนี้ยังยาวไกลเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เรายังไม่ทำหรอกอันนี้เราก็ถือว่าไม่เชื่อฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านแสดงปฏิญญาโอวาทว่าให้พวกเรานั้นอย่าได้ประมาทถ้าเราประมาทเมื่อไหร่ความหายนะมาสู่ชีวิตของเราคำไม่ประมาทนี่คือไม่คำว่าให้เรานั้นเร่งสร้างคุณความดีเพียรศึกษาคำสอนศึกษาพระธรรมทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติจนเข้าสู่ปฏิเวทคือความสงบของจิตของใจดังนั้นทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันเล่าร้อนโรคก็ร้อนใจเราก็ร้อนสิ่งแวดล้อมก็ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะในช่วงที่มันมีโรคระบาดเนี่ยทุกคนก็หงุดหงิดเคยใช้ชีวิตแบบปกติมันก็ไม่ปกติแล้วต้องถูกบังคับก็อึดอัดขัดใจแล้วพอมีอะไรไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็แสดงออกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลฉะนั้นบุญจะสำเร็จบาปจะสำเร็จมันขึ้นอยู่ที่องค์สามกายวาจาและใจเราตั้งใจทำบุญสำเร็จที่ใจกายพาไปทำบุญวาจาเป่งในเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลบอกบุญขวนขวายชักชวนอันนี้ก็เป็นบุญแหละสำเร็จแล้วฉะนั้นตรงข้ามคืออะไรบาปใจคิดจะลักขโมยคิดจะผิดศีลผิดธรรมมันก็เป็นบาปแล้วแต่มันยังไม่สำเร็จ 100% ตราบใดที่ลงมือกระทำด้วยกายวาจาใจนั้นบาปแล้ว
นะเหมือนพระภิกษุคิดจะรักของเขาคิดอย่างเดียวกายกรรมไม่ได้กระทำวจีกรรมไม่ได้กระทำแต่มโนกรรมคิดอันนี้ไม่บาปไม่เป็นอาบัติเพราะยังไม่สำเร็จมันแค่เกี่ยงความคิดของเราเท่านั้นเองดังนั้นความคิดของเรามันก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็คิดไปคิดมาวนไปวนมาอยู่เนี่ยระยะโยมฉะนั้นครูบาท่านบอกว่าความคิดของเราก็สักแต่ว่าความคิดถ้าเราไม่คอยตามไม่ทำตามมันก็ไม่เกิดอะไรมันก็อยู่ในใจของเราเราก็ทุกข์ใจคนเดียวแต่ถ้าเราระบายออกไปด้วยกายด้วยวาจานี่คนอื่นเขารับเขาได้ยินได้ถูกกระทำเราก็เกิดเป็นบาปแล้วฉะนั้นบุญเบาบาปมันก็จะหนักหน่อยฉะนั้นพวกเราต้องหมั่นสร้างบุญใจของเรามันจะได้เบาเบากายเบาใจทำอะไรก็ไม่หนักกายไม่หนักใจนะคนที่ชอบหมั่นทำบุญเท่าไม่ทานเนี่ยมันก็มาดูที่ใจของเราว่ามันเบาจริงไหมกับการที่เราให้ไม่ได้กับการที่เราให้ได้สิ่งไหนที่เราคิดว่าเป็นของรักของหวงเนี่ยให้ไม่ได้แต่เราให้ได้เนี่ยมันเบาไหมอย่างพระพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยชาติสุดท้ายคือพระเวชสันดรชาดกคือการให้ให้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งของที่รักของที่หวงก็ต้องให้เพื่ออะไรเพื่อผลข้างหน้าเพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้าแต่เราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกเราปันสิ่งที่เรามีบางส่วนจะเป็นทรัพย์ก็ดีเป็นน้ำจิตน้ำใจของเราก็ดีความเมตตาต่อกันและกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าอาฆาตอย่าพยาบาทจองเวรผูกเวรซึ่งกันและกันให้ความรักเหมือนอย่างหลวงปู่ท่านให้ความรักกับพวกเราเนี่ยพอเจอท่านแล้วเราก็มีความอิ่มใจสบายใจเห็นท่านแล้วเราก็สบายใจแต่เมื่อเรามาทราบข่าวว่าท่านจากพวกเราไปแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมกันสุดท้ายณที่นี้แสดงทุกวันตั้งแต่หลวงปู่จากไปแล้วว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบสงับแห่งสังขารนั้นเป็นสุขแต่สุขที่ยิ่งไปกว่าการสงบระงับแห่งสังขารคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังสูญยังความว่างเปล่าไม่มีบุญไม่มีบาปแต่ตราบใดถ้ามีบุญก็มีบาปตราบใดถ้ามีสุขก็ต้องมีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่กันทุกวันนี้เรามีสุขหรือมีทุกข์โยมอะไรมันมากกว่ากันอะไรมันน้อยกว่ากันฉะนั้นเราต้องทำจิตของเรานั้นไม่ให้มีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งทุกข์คืออะไรอุเบกขาวางเฉยทุกข์ก็เรื่องของทุกข์สังขารร่างกายมันเสื่อมก็เป็นเรื่องของสังขารที่รักษาได้ก็รักษาเยียวยาได้ก็เยียวยาเหมือนอย่างหลวงปู่ท่านวางสังขารของท่านแล้วแต่สิ่งสุดท้ายที่ท่านฝากไว้ให้ลูกให้หลานคือท่านไม่ทิ้งองค์ภาวนาจิตท่านยึดเกาะอยู่กับคำภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธบุคคลที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีการฝึกหัดฝึกฝนมาอย่างดีแล้วโยมเพราะว่าการที่จะละสังขารการที่เราจะละโลกนี้ไปนั้นเวทนามันแรงกล้านะท่านบอกกับหลวงปู่บุญสงฆ์ว่าเจ
จ็บคราวนี้แสนสาหัสแต่ท่านก็ไม่เคยแสดงสิ่งที่ว่าเจ็บปวดให้พระลูกพระหลานท่านสามารถแยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาได้กายก็สักแต่กายเวทนาก็สักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตทำไมอาตมาพูดที่ได้เพราะอาตมาได้ไปสัมผัสก่อนที่ท่านจะมรณภาพจากพวกเราไปเยี่ยมท่านก่อนไปก็นึกในใจเห็นในใจด้วยจิตว่าหลวงปู่คงต้องนอนติดเตียงสอดสายยางเจาะนู่นเจาะนี่คงจะพูดคุยอะไรกับเราไม่ได้ก็ทำใจแล้วล่ะพอมารู้ว่าท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายก็ต้องทำใจแล้วว่ามะเร็งมันก็คงจะรักษายากแต่เมื่อไปพบท่านแล้วเจอท่านใหม่ๆท่านก็หน้าเบะๆนะก็เหมือนกับจะบอกให้เรารู้ว่าปู่ไม่ไหวแล้วนะแต่นมาก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเป็นพูดคุยแบบเคยพูดคุยกับท่านจนท่านอารมณ์ละอารมณ์นั้นได้แล้วก็พูดคุยนะท่านก็บอกว่าต้องไปต่อวีซ่าทีแรกว่าหลวงปู่จะไปไหนอ่ะอ๋อเมื่อกี้ที่บอกอ๋อถ้าเราปู่จะต่อวีซ่าต้องใช้เส้นนะเขาบอกเส้นไม่ได้หรอกเส้นเล็กมันก็ไม่ได้เส้นใหญ่ก็ไม่ได้ทำมาเราบอกอ๋อปู่งั้นปู่ใช้เอ็นดีกว่ามันจะได้ไม่ขาดก็คือหมายความว่าไปขอต่อรองกับโยมบาลว่าอย่าเพิ่งเอาชีวิตฉันไปเลยท่านพูดลักษณะนั้นพูดเป็นเรื่องตลกนะคือทำให้เราสบายใจไม่ใช่ไปเห็นท่านแล้วท่านก็แสดงอาการแบบน่าเป็นห่วงแต่ไม่ใช่ท่านพูดสนุกสนานเฮฮาเหมือนกับที่เราเคยพบท่านธรรมาก็ทำใจแล้วว่าแต่คำที่ท้องท่านร้อนมากและแข็งมากขาบวมนะก็ไปชุบช่วยมีช่วยบีบช่วยอะไรท่านทักพักหนึ่งคุยอยู่กับอาตมาแล้วญาติโยมครึ่งชั่วโมงก็เลยบอกหลวงปู่พักเถอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยี่ยมใหม่ก็ทำใจว่า50 50ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีข่าวอะไรก็คงจะปลอดภัยแต่ว่าก็คงยากเพราะข้างในนั้นถ้าเราจับดูแล้วก็ข้างในมันคงจะเน่าแล้วล่ะแต่ท่านทนพระอุปถากเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านจะสิ้นท่านแสดงอาการอยู่แค่พลิกซ้ายพลิกขวาแค่นั้นเองแต่ปากท่านก็ภาวนาพุทโธพุทโธพระอุปถากเอาหูไปเงี่ยฟังว่าพุทโธพุทโธจากนั้นน้ำลายก็ฟูมปากท่านก็จากไปก็ถือว่าท่านมีบุญที่จากพวกเราไปแบบไม่ต้องทรมานให้พวกเรานั้นหดหู่หัวจิตหัวใจท่านไปสบายแล้วท่านไปด้วยรอยยิ้มที่รอยนั้นยังฝังจิตฝังใจอยู่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดกับคนที่เรารักมันก็ทำใจยากนะโยมนะญาติมานี่ก็พอรู้ข่าวก็อึ้งแต่เขารู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนี้ญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจนะโยมต้องรีบสร้างคุณงามความดีรีบสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปคิดว่าคนแก่ต้องไปก่อนพ่อแม่ต้องไปก่อนลูกไม่ใช่บางทีลูกไปก่อนแม่ก่อนพ่อแล้วมันไม่ได้มีสัญญาณมาเตือนนะอย่างหลวงปู่เนี่ยดูแล้วท่านแข็งแรงก็ยังพูดล้อพูดคุยกับท่านหลวงปู่แข็งแรงนะไปอินเดีย 3-4 ครั้งหลวงปู่ไม่เคยเป็นอะไรเลยนะกลับมาก็เหมือนปกติผมเองเนี่ยผมไปมาที่ไหนผมนอนสมเลยไอเจ็บคอหมดเรี่ยวหมดแรงหลวงปู่แข็งแรง
อันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านสร้างบุญไว้มากบุญที่ท่านสร้างเนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันของท่านแต่ว่าจะภูมิกันหรือว่าจะป้องปรามไม่ให้ละสังขารจากโลกนี้ไปนั้นคงไม่ได้แล้วนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังต้องทรงดับขันธ์ปรินิพพานเลยอันนี้มันเป็นกฎแห่งธรรมชาติเป็นสัจธรรมนั้นเมื่อเรามางานศพแล้วเนี่ยเราต้องปลงสังเวชโอปัญญิโกยังเห็นหลวงปู่เนี่ยใกล้ใกล้ตาแต่มันไกลตัวเราเพราะเราไม่โอปัญญิโกว่าไม่ใช่ไม่นานเราก็ต้องแบบนี้ให้เราพิจารณาแบบนี้แล้วเราจะได้เกิดความสลดสังเวชไม่หลงไม่งมงายประกับการใช้ชีวิตที่มันไร้สาระรีบสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติธรรมตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสตามเวลาของเรานั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมาเข้าวัดไม่ต้องมาถือศีลไม่จำเป็นนะเราทำที่ไหนก็ได้นั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานเนี่ยอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาปฏิบัติตราบใดถ้ายังมีลมหายใจยังมีจิตยังมีใจที่ใฝ่ตรึกตรองแบ่งเวลารู้จักการแบ่งเวลาภาวนาอย่างหลวงปู่ที่ท่านฝากไว้ให้พวกเราพุทโธ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 อันนี้ระโยมทำให้ชำนาญทำอะไรก็แล้วแต่ภาวนาอย่างเดียวเหมือนแต่มาบวชที่แรกอ่ะหลวงพ่อถนอมบอกว่าไปถามท่านหลวงพ่อครับผมไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยผมไม่เคยรู้เรื่องสมาธิผมไม่รู้จักเลยแล้วผมจะทำได้ไหมท่านบอกไม่ยากหรอกสองคำนั้นแหละพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ไม่เคยปฏิบัตินะเมื่อครูบาอาจารย์บอกว่ามันไม่ยากแค่นึกถึงพุทโธทำอะไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนทำอะไรไปไหนมาไหนพุทโธพุทโธพุทโธอาตมาก็พุทโธมาโดยตลอดใหม่ๆมันก็ลืมนะโยมใหม่ๆมันก็ขาดสติเผลอมาเอาพอเผลอแล้วก็กลับมาพุทโธพุทโธดึงจิตความนึกคิดของเราเนี่ยให้มันมาอยู่ในกายของเราจิตอยู่ตรงไหนกายอยู่ตรงนั้นโยมกายอยู่ตรงนี้แล้วถามว่าขณะนี้จิตเราอยู่ตรงไหน กายเราอยู่ในศาลาจิตเราอยู่ในศาลาไหมถ้ากายอยู่ในศาลาจิตเราไม่อยู่ในศาลาแสดงว่าจิตเราออกสู่ข้างนอกแล้วจิตส่งออกไปสู่ข้างนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งความเกิดทุกข์หลวงปู่ดูลย์ท่านว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นจิตที่ก่อให้เกิดทุกข์แต่จิตที่อยู่ในกายนี้ถึงแม้จะเกิดทุกข์แต่ก็จะทำให้เหล่านั้นเกิดปัญญาดังนั้นต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วเราก็ต้องมีสมาธิมีจิตที่มั่นตั้งมั่นท้ายสุดแล้วเราก็จะมีอะไรปัญญาเห็นตามความเป็นจริงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราฟังเทศฟังธรรมกันมามากนักแล้วหลวงปู่หลวงตาท่านก็ฝากไว้บางองค์บางท่านท่านก็ละสังขารไปแล้วถือว่าเรานั้นโชคดีที่เราได้มาพบพระแม่ครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาแต่ละองค์แต่ละท่านถึงแม้ท่านจะจากไปแต่องค์ที่ยังอยู่ก็ยังมีฉะนั้นเราอย่าขาดกำลังใจสู้ต่อไปเอาคำสอนของท่านเอามาใส่ไว้ในใจสิ่งไหนที่ท่านสอนเราให้มันฟังจิตฟังใจของเราให้เรานั้นเร่งสร้างความดีสร้างบุญกันโดยเฉพาะพวกเราอายุก็มัชชิมาแล้วนะมันก็จะมีแต่ความทุกข์นั้นแหละทุกสังขารกายสังขารจิตสังขารสองอย่างทุกกายก็สักแต่ว่าทุกกายช่างมันเถอะแต่อย่าให้ทุกจิต
โดยการปรุงแต่งเรียกว่าจิตตสังขารฉะนั้นการจากไปของท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติญาติโยมเราก็ต้องโอปนายิโกน้อมเข้ามาว่าเมื่อไหร่หนอเราเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือยังว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรายังไม่เตรียมตัวเตรียมใจมันก็ทำยากนะโยมที่จะแยกจิตแยกกายแยกเวทนาออกจากจิตเนี่ยฉะนั้นคนเราสำคัญที่สุดตอนที่จะละสังขารหมดลมเนี่ยโยมถ้าเรากระวนกระวายกระสายกระสับใจเป็นทุกข์เป็นร้อนเนี่ยดับจิตเมื่อไหร่ก็ไปสู่ทุกขติแต่ที่เรามีเวทนาเรานึกถึงบุญกุศลของเราที่เราสร้างคุณงามความดีสร้างโบสถ์สร้างศาลากฐินผ้าป่าเราบุญอะไรเราทำไว้หมดเลยจิตมันก็จะเกาะอยู่กับบุญนี่แหละบุญก็จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราลืมบาปลืมเจ็บจิตมันก็จะเกาะอยู่กับบุญเหมือนอย่างหลวงปู่ท่านเกาะอยู่กับบุญบุญอะไรบุญพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านไปสู่สุคติเราจะทำแบบท่านได้ไหมเราเคยถามตัวเองไหมเราจะเจ็บแบบไหนเราจะตายแบบไหนตายแบบทรมานหรือตายแบบเป็นผู้ที่มีบุญถ้าเราอยากจะตายแบบผู้มีบุญต้องสร้างบุญไม่มากๆบาปที่ทำไว้ก็เรื่องของบาปอย่าไปสนใจอดีตปล่อยมันไปอนาคตก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันรู้ในปัจจุบันว่าขณะนี้เราทำดีแล้วเราสร้างบุญดีแล้วฉะนั้นวันนี้เรามาอุทิศบุญของพวกเราถวายเป็นอาริจะบูชาต่อหลวงปู่สุวัฒน์หากหลวงปู่ท่านได้มีญาณวิถีรับรู้พระลูกพระหลานญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้มีจิตศรัทธามาร่วมอุทิศบุญกุศลให้กับหลวงปู่ขอให้หลวงปู่นั้นได้มารับรู้บุญทานงานกุศลของญาติโยมทุกคนทุกท่านให้หลวงปู่นั้นมาอนุโมทนาบุญกับพวกเราบุญที่เราทำนั้นก็จะสำเร็จบุญนั้นก็จะย้อนมาถึงเราถึงแม้ว่าหลวงปู่ท่านจะไม่รับบุญของเราแล้วเพราะท่านมีบุญของท่านเต็มแล้วบุญนี้ก็มาสนองย้อนให้เรานั้นมีความสุขมีความเจริญท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงคุณของพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกคนทุกท่านให้พ้นภัยปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์สนิทจันไรทั้งหมดไปสิ้นไปมีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งถึงใดขอได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุเอาญาติโยมเตรียมกวดน้ำรับพรเลยฉันเอาตัวน้ำก่อนดิเอาตัวน้ำก่อนเอาตัวน้ำก่อนเอาตัวน้ำก่อนให้ตัวน้ำให้เสร็จก่อนเอาตัวน้ำก่อนสำลิดผลเราก็ต้องตั้งจิตของเรานั้นให้เป็นกุศลทำจิตของเราให้ว่างในช่วงที่พระให้พรปล่อยวางความคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตเราอยู่กับกายอยู่กับการได้ยินพอนั้นนั้นก็จะสำเร็จสำลิดผลดังสมความมุ่งมาตรปรารถนาของพวกเราทุกคนทุกท่านยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น
กิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปการัชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุการแสดงพระธรรมเทศนาที่จบท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับท่านยังอยู่ในบรรยากาศนะครับของ